ทำให้ชินิวครับจับฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Dream Screen โดยเป็นฟีเจอร์สำหรับ YouTube Creator ครับโดยผมจะมาบอกนะครับว่าฟีเจอร์เนี่ยเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างครับโดยถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับงั้นก็ไปดูกันเลยครับโดยฟีเจอร์ Dream Screen นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ Google นะครับหรือว่า YouTube เนี่ยเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในแถบของ YouTube Creator Studio โดยเนี่ยถูกพรีเซนต์นะครับหรือเข้ามานำเสนอนะครับใน Made by YouTube 2024โดยในตัวงานนี้นะครับจะมีหลายหัวข้อนะครับที่จะบอกเนี่ยแต่ว่าที่มีนะครับก็คือ Dream Screen โดย Dream Screen นะครับเป็นฟีเจอร์เอฟเฟคเหมือน Background ที่เราเนี่ยจะเคยเห็นบน Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Instagram ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอามาใส่บน YouTube บ้างบนพวกวิดีโอเช่น YouTube Shorts หรือว่าวิดีโออื่นๆนะครับที่เป็นวิดีโอใหญ่เนี่ยก็สามารถทำให้เหมือนเป็นฟิลเตอร์แต่ YouTube เนี่ยมันมีฟิลเตอร์อยู่แล้วเขาเนี่ยก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ทำด้วย AI นั่นคือฟีเจอร์ Dream Screen ครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่ม background นะครับหรือว่าเป็นการใส่เหมือน green screen นะครับเข้าไปนะครับไม่ได้ green screen ตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในวิดีโออื่นแต่เป็นการ green screen นะครับโดยมีพื้นหลังแบบ 3D หรือว่า3มิติครับเหมือนกับเราหลุดเข้าไปในโลกนั้นเลยนะครับโดยอันนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ Google เนี่ยได้ปล่อยออกมาโดย Google นะครับเป็นคนนำเองนะครับด้วยพลังใหม่นะครับของ Google AI ที่เพิ่งออกมาครับเขาเนี่ยจึงเอามาทำในฟีเจอร์ green screen นะครับหรือว่าหน้าจอแห่งความฝันโดยผมคิดว่าฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการที่จะมีเหมือนกับ green screen แต่ว่าต้องการที่จะมีแบบไม่ต้องมีก็ได้แค่จะต้องการแบบเอฟเฟคของ green screen ต้องการที่ไปอยู่นู่นอยู่นี่แต่แค่ไม่ต้องการที่จะซื้อ green screen มาเพิ่มเขาเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ dream screen ในการเหมือนกับเป็น green screen ชนิดหนึ่งสำหรับเขาครับส่วนสำหรับคนดูนะครับหรือว่าวิวเวอร์ผมคิดว่าฟีเจอร์ Dream Screen ครับเป็นฟีเจอร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะทำให้ครีเอเตอร์นะครับสามารถผลิตวิดีโอที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับด้วยฟีเจอร์ Dream Screen นี้โดยฟีเจอร์ Dream Screen นี้ครับจะค่อยๆออกมาวนครีเอเตอร์ครับโดยครีเอเตอร์ที่จะได้รับก่อนเนี่ยจะเป็นครีเอเตอร์ที่มีไฟเบอร์มากที่สุดนะครับแล้วก็ลงมาที่น้อยลงมาน้อยลงมาเรื่อยๆเช่นแบบคนที่มี100ล้านซับเนี่ยก็จะได้ก่อนใครอยู่แล้วเพราะเป็น Early Access แล้วก็จะค่อยๆไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมานะครับตาม YouTube Rollout ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการบอกแค่นิดนึงนะครับว่า YouTube เนี่ยมีอีกฟีเจอร์นึงด้วยที่ผมคิดว่าจะมีการ Boost Algorithm ครับซึ่งมันทำให้ยอดวิวเรานะครับดีขึ้นนั่นก็คือฟีเจอร์ Community ครับซึ่งฟีเจอร์ Community เนี่ยครับเป็นฟีเจอร์ชุมชนที่พวกเราเนี่ยเคยจะเห็นมาแล้วครับแต่ว่า YouTube นะครับเอามาพูดใหม่นะครับซึ่งเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับกำลังจะเพิ่มเข้ามาในชุมชนซึ่งจะทำให้การลงวิดีโอนะครับหรือว่าการทำอะไรนะครับในชุมชนเนี่ยอาจจะ boost engagement นะครับหรือว่า algorithm ครับบนช่องได้นะครับสำหรับ creator โดยนี่ก็คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ